สวัสดีครับครับผมอู่นะครับอู่ธงชัยครับรับบทเป็นเพชรครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมบูมฐานะจิราชกิจครับรับบทเป็นเซลโฟนครับคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างดูก่อนเลยครับผมของผมก็จะเป็นหนุ่มไฟแรงครับผมก็อยากจะสร้างอะไรที่ให้พ่อเห็นว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ครับผมก็แล้วก็ดันไปเจออะไรหลายๆอย่างก็ต้องติดตามชมครับผมแล้วของอูนะครับก็คือตัวละครเพชรเพชรอ่ะเป็นคนที่อยู่ในกรอบทำตามคำสั่งของที่บ้านคือเอาจริงๆก็เต็มใจทำแหละแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่แบบขัดใจเหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่ต้องการมันไม่ไปทางเดียวกันมันก็เลยเกิดเป็นปมขึ้นมาที่จะเป็นปัญหาหรือจะเป็นอะไรก็ไปรอดูกันแล้วกันนะครับแล้วผมขัดใจคุณมาเธอร้องยังไงจริงๆเส้นเรื่องของเราสองคนเป็นยังไงก็ตามที่เห็นในทีเซอร์ก็เหมือนจะมีอะไรที่มากกว่านั้นครับผมก็ยังไม่อยากพูดอยากให้ไปรอดูกันเอาเองครับผมคิดกันเราเองเลยเติมเติมนิดนึงก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวที่บ้านแล้วก็เป็นโมเมนต์อะไรอย่างนั้นละกันฮะโมเมนต์การทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆซีรีส์มันเป็นการตามล่าฝันของเราแต่ละคนคือล่าฝันยังไงบ้างครับผมของผมก็ลึกๆแล้วตัวเซลโฟนนะครับก็อยากจะเป็นนักเต้นครับผมก็อยากจะหารายได้หรือหาอาชีพในด้านนี้เอาดีทางด้านนี้ครับแต่คุณพ่ออยากจะให้เป็นราชการครับก็มันก็ต้องตามล่าฝันก็คือเมื่อเซลโฟนไม่อยากเป็นราชการก็ต้องไปในเวนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็ต้องพยายามดิ้นรนตัวเองมากที่สุดครับผมต้องขัดใจพ่อเพื่อตามฝันใช่ครับใช่ซึ่งจริงเรามีพื้นฐานเต้นดีอยู่แล้วไม่เคยเลยครับชีวิตนี้ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียนร้องเพลงไม่เคยเต้นเลยเต้นแค่ TikTok แค่เอ้ยอันนี้ชีวิตจริงเหรอนึกว่าในบทใช่ๆแต่ถ้าเกิดในบทก็คือต้องเต้นแล้วก็ต้องมีความสามารถพอตัวอะไรเงี้ยก็เลยต้องฝึกฝนหนักนิดนึงฮะมันหนักใจมั้ยครับว่ามีความสามารถพอตัวแรกๆอ่ะบุมกลัวเพราะว่าถามพี่อู๋ได้เลยว่านี่จะกดดันมากเพราะว่าอย่างพี่อู๋เคยผ่าน Last Icon ใช่มั้ยครับของบุมไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องเต้นก็จะมีการทำการบ้านมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่บุมก็มีไปเรียนเพิ่มข้างนอกอะไรนะวันนี้ให้คะแนนเท่าไหร่วันนี้ถ้าถามว่าเรื่องเต้นบุ้งก็ยังให้ตัวเองประมาณ7 8อะไรเงี้ยก็ให้เป็นความพยายามครับผมแล้วก็เป็นเห็นด้วยมั้ยคะกับเห็นด้วยมั้ยเห็นด้วยครับอันนี้ที่เขาไปเรียนโอยังไม่เห็นว่าเขาไปเรียนที่ไหนแต่ว่าเขาไม่เอาให้ดูอ่ะก็ไม่รู้จะทำไงก็แต่ว่าก็เห็นถึงความพยายามครับที่แบบคือถ้าอย่างโอตั้งใจแต่อูก็ไม่ได้ไปเรียนนะแต่อูอยู่ในห้องแต่ว่าเขาไปเรียนเขาก็ต้องแบบกล้าที่จะขวนขวายนิดนึงก็เป็นเซลโฟนครับแล้วทางฝันของเราต้องตามฝันยังไงตามฝันยังไงล่ะคือเอาจริงๆอ่ะเพชรอ่ะที่มาเรียนอยู่ในโรงเรียนเนี้ยครับเหมือนเป็นค่าเวลาจะไม่ได้ตามความฝันเรื่องการเต้นการร้องแต่ว่าเหมือนพอเข้ามาอยู่ก็ได้เจอกับเพื่อนดีๆได้เจอกับเซลโฟนแล้วมันก็แบบมีการกระตุ้นให้ตัวเองที่แบบทำในสิ่งที่เขาชอบเราก็เลยชอบด้วยแต่ว่าเป็นคุณหนูก็เป็นลูกคุณหนูนิดนึงแบบบ้านรวยอะไรอย่างนี้ใช่ก็อะไรอย่างนั้นก็คือมาใช้เวลาว่างให้อยู่ในโรงเรียนไปจบๆไปงี้เหรอคือปิดเทอมอะไรประมาณจะว่าอย่างนั้นไหมคือมันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาระหว่างที่ซ้อมครับคือเหมือนแบบอ่ะเขามีความฝันที่อยากจะทำได้ดีเราก็รู้สึกว่าเราอยากเอาใจช่วยเขาแล้วเราใช่ซัพพอร์ตเขาแล้วก็ดันตัวเองให้ขึ้นไปพร้อมกับเขาอะไรอย่างนี้ครับใช่แล้วรู้สึกในวันที่ต้องมาคู่กันวันแรกเหรอครับวันแรกเหมือนตอนแคสเราก็ไม่ได้เตรียมใจกันมาเพราะว่าเนี่ยเรียนกับครูเมลันเรียน acting ใช่ไหมครับเรียนครูเมลันแล้วก็เรียนคลาสเดียวครับใช่ทีเนี้ยผมก็แคสไปหลายบทแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบวันนั้นอ่ะพี่ถามพี่ได้บทอะไรพี่ได้บทนี้นะผมก็ได้บทนี้เหมือนกันพอเราลองซ้อมกันปุ๊บโดนเรียกทีนี้ได้เรียกพร้อมกันคู่กันก็อ้าวพอประกาศมาปุ๊บเอาได้คู่กันจริงๆอะไรก็งงเลยเลยอะไรครับรู้จักกันครับแล้วพอได้มาทำงานด้วยกันเป็นยังไงมันเหมือนกับเหมือนตอนที่เรารู้จักกันไหมการทำงานเอ็นจอยฮะนอนทั้งวันเลยนะใช่ใช่แรกๆบูมเก่งนะเพราะว่าอย่างบูมอ่ะเคยผ่านซีรีส์วายมาก่อนก็มีความรู้สึกว่ามันก็ชิลเรื่องตรงนี้แต่แบบเก่งในที่นี้คือเราเพิ่งรู้จักกันแต่ยังไม่ได้แบบว่ามีไอซ์เบรกอะไรอย่างนี้ใช่ครับแล้วอู๋ก็ซีรีส์เรื่องแรกด้วยครับแล้วซีรีส์แบบบอยเลิฟเราก็ยังไม่เคยเราก็แบบไปเวิร์กฮาร์ดกับตัวเองมาเหมือนกันที่แบบมันไม่เคยอ่ะมันเขินมันอะไรมันหลายๆอย่างเข้าใจเข้าใจผมบูมคนแนะนำไหมคะบูมเป็นไงโอ้ยมันไม่แนะนำครับมันทำเลยผมบอกเอาเลยพี่ไม่ต้องสนใจแบบ
เต็มที่งานคืองานด้วยอันถ้าในเวนึงเราคิดว่าเราคือการทำงานแล้วก็แบบไปพี่จัดให้ทีเดียวผ่านแล้วมันเป็นยังไงบ้างในเรื่องนี้มันมีฉากอะไรแบบนั้นอุ้ยโอ้ยสะดุดลมมันต้องมีมากกว่าสะดุดลมสิโอ้นี่ผักกันเลยฮะผักกันนี่คือเกียร์อันนี้ต่อยกันนะจริงๆมันมีเคมีเคใจกันมากแค่ไหนพอที่จะต้องเข้าบทที่แบบว่าอันนี้ก็ไม่ได้ฟีลแบบว่าไปหวานชื่นลื่นลมอะไรขนาดนั้นมันเป็นโมเมนต์เล็กน้อยแล้วกันเพื่อนที่มากกว่าอะไรใช่อาจจะไม่ได้แบบแซบรุนแรงอะไรขนาดนั้นไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมากกว่าเพื่อนเยอะครับที่เพื่อนเขาไม่ทำกันดูละเขินละกันครับดูละเขินผมเนี่ยละเขินเขินเองมั้ยเขินครับนี่ผมก็ยังไม่ได้เห็นหลังกล้องเพราะว่าปกติผมถ่ายเสร็จผมก็ชอบไปขอดูหลังอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยผมก็ไม่กล้าเข้าไปขอไงทำไมอ่ะยกเว้นฉากนี้เหรอทุกฉากผมกลัวผมไม่กล้าไปขอดูทำไมเพราะปกติเราก็มีเขาเรียกนะมีการแสดงมาก่อนทำไมเราดูเขินอยู่ดีก็เป็นคนเขินไม่ได้เขินพี่อู๋เขินพี่บอยเก่งเล็งแล้วกันแต่ไม่กล้าไปขอดูฟีดแบ็กอะไรโอเคงั้นก็ฝากละครของพวกเราด้วยนะครับ Across the Sky ลัดฟ้าล่าฝันทุกวันเสาร์เวลา 2:15 ทางช่อง1 31นะครับครับผมไว้เจอกันนะครับ